ตอนนี้เราไม่ได้ทำคลอดกุ้งนะครับคือเขาคลอดเองแล้วลูกเขาลงเดินเองเพียงแต่ว่าเราจะเช็คดูว่ายังมีลูกยังติดกับแม่อยู่ไหมประมาณกี่ตัวนะครับเราค่อยหมดแล้วค่ะออกหมดแล้วนะออกจากแม่หมดแล้วเนี่ยเกลี้ยงเลยเนี่ยเราปล่อยให้เราปล่อยให้เขาออกมาธรรมชาติหนูตักลูกค่อยตักลูกเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวท่านดูนะว่าลูกเขาเป็นยังไงสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นลูกลงเดินยังไงนะฮะเนี่ยนะเดี๋ยวจะซูมใกล้ๆลูกเขาติดทั้งขี้ทั้งอะไรมันมาด้วยมันมองยากมากเนี่ยอันนี้คือลูกกุ้งลงเดินเดี๋ยวเราจะทยอยตักลูกเข้ามาก็สัดส่วนน้ำเดิมน้ำประปาที่รองไว้สองสามวันแล้วใส่เกลือปรับสภาพแล้วแล้วก็ใช้น้ำเดิมของเขาด้วยนะเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วขยับแล้วเนี่ยอันนี้คือลูกลงเดินใช้เวลาแม่กุ้งใช้เวลาอุ้มท้อง40วันนะครับหลังจากผสมพันธุ์แล้วก็จากเชื้อตัวผู้แม่ก็เริ่มอุ้มไข่นะครับหลังจาก40วันลูกเขาก็จะลงเดินก็คือออกจากแม่เขาเราไม่ต้องทำอะไรเลยเขาก็ออกกันมาเองนะตอนนี้เพียงแต่ค่อยๆตักลูกเข้ามานะเราจะนับดูว่าได้ประมาณกี่ตัวเสร็จแล้วเราก็จะให้อาหารเขาสำหรับอาหารลูกกุ้งที่เป็นผงต้องหูไข่บดเขาก็กินได้แล้วนะครับตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเราจะทำคลอดกับแม่อีกตัวหนึ่งขอบคุณครับที่ติดตามชม